คำว่าสวัสดีถูกใช้ครั้งแรกที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยพระยาอุปกิจศิลปสารนิ่มกาญจนาชีวะต่อมาในสมัยของจอมพลป.พิบูลสงครามได้อนุมัติให้ใช้คำว่าสวัสดีเป็นคำทักทายอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22มกราคมปีพุทธศักราช2486และยังมีคำว่าอรุณสวัสดิ์ทิวาสวัสดิ์สายันสวัสดิ์และราตรีสวัสดิ์ให้ใช้อีกด้วยซึ่งสวัสดีมีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตจากคำว่าสุและอัสติสนธิเข้าด้วยกันเปลี่ยนสระอุเป็นวอแหวนเป็นคำว่าสวัสติแล้วเปลี่ยนสระเสียงสั้นเป็นเสียงยาวอ่านว่าสวัสดีหมายถึงขอความดีงามจงมีแก่ท่านอีกทั้งเป็นคำโบราณตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยใช้ในเชิงให้พรพบในจารึกวัดพระเสด็จและในไตรภูมิพระร่วงกล่าวให้พรแก่ผู้รักษาเบญจศีลไว้ว่าให้จำเริญสวัสดีทุกๆชาติแล